ัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพิชยากระจ่างวิทยาชื่อเล่นชื่อเฟย์ค่ะอายุ12ปีกำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒปทุมวันค่ะ Science is an adventure วิทยาศาสตร์คือการผจญภัยค่ะก่อนหน้านี้เฟย์ได้มีโอกาสไปเดินที่พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งมีการจัดแสดงเกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆมากมายรวมไปถึงเรื่องที่เฟย์จะมาพูดในวันนี้ค่ะซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ใกล้ตัวพวกเรามากๆเชื่อว่าหลายๆคนคงจะเคยได้ยินคำว่า GPS กันใช่ไหมคะอาจจะคุ้นกันผ่านทางแอปพลิเคชันนำทางต่างๆ GPS หรือ Global Positioning System เป็นระบบตำแหน่งบนโลกด้วยดาวเทียมค่ะซึ่งการทำงานของ GPS จะใช้องค์ประกอบพื้นฐาน3อย่างคือดาวเทียมที่โคจรอยู่รอบโลกและเครื่องรับสัญญาณซึ่งก็คือโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรืออุปกรณ์ต่างๆที่พวกเราใช้งานกันนั่นเองค่ะวิธีการที่ GPS จะทราบตำแหน่งของเราได้นะคะสมมุติให้ตรงนี้เป็นดาวเทียมนะคะดาวเทียมจะสามารถทราบระยะห่างระหว่างตัวดาวเทียมกับตัวเราได้สมมุติว่ากำหนดระยะห่างให้ดาวเทียมกับตัวเราประมาณ10กิโลเมตรซึ่งเป็นระยะตรงนี้นะคะเราก็จะสามารถตีวงกลมได้เส้นหนึ่งเพราะว่าทุกจุดบนเส้นรอบวงนี้นะคะก็เป็นจุดที่ห่างจากดาวเทียมเป็นระยะทางเท่ากันค่ะแล้วถ้าเรามีดาวเทียมอีกดวงนึงนะคะเราก็จะสามารถตีเส้นวงกลมมาได้เพิ่มอีกวงนึงนะคะซึ่งจะสังเกตว่าตรงนี้จะมี2จุดที่เป็นจุดตัดกันนะคะ2จุดนี้ก็คือตำแหน่งที่เป็นไปได้ที่เราจะอยู่นั่นเองค่ะและถ้าเรามีดาวเทียมเพิ่มมาอีกดวงนึงนะคะและก็มีวงกลมอีกวงนึงในตอนนี้นะคะทุกคนก็จะเห็นว่ามีจุดนึงนะคะก็คือตรงนี้ที่เป็นจุดตัดระหว่างวงกลม3วงนะคะเพราะฉะนั้นจุดนี้เนี่ยแหละค่ะที่เป็นจุดที่เราจะอยู่ค่ะส่วนวิธีการที่ดาวเทียมทราบว่าเราอยู่ห่างจากมันเท่าไหร่นั้นคือดาวเทียมจะส่งสัญญาณมานะคะแล้วเครื่องรับสัญญาณก็จะเปรียบเทียบเวลาที่สัญญาณถูกส่งมาและจะนำไปคำนวณโดยใช้หลักการคือระยะทางเท่ากับระยะเวลาคูณความเร็วค่ะส่วนอีกองค์ประกอบหนึ่งนะคะก็คือสถานีควบคุมค่ะซึ่งสถานีควบคุมจะตั้งกระจายอยู่ทั่วโลกนะคะเพื่อที่จะช่วยเพิ่มความแม่นยำให้กับสัญญาณค่ะโปรดกดไลค์ให้เฟซ Facebook NSM Thailand และ YouTube NSM Thailand และกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้เฟซด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณน้องเฟซมากค่ะ